มาเปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวซีรีส์กันบ้างกับ The Boys กวนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่ก่อนอื่นเลยทักทายสวัสดีชาวคอหนังคอซีรีส์กันด้วยทุกคนนะครับก็หวังว่าคงจะยังไม่ตกกระแสไปซะก่อนนะกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะมารีวิวช้ามากเลยช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหมดเลยเพื่อนๆหลายๆคนคงจะดูกันไปนานโขแล้วพอสมควรเลยนะผมเองเพิ่งจะว่างได้ดูนี่แหละครับเลยรีบมารีวิวทันทีเลยมีคนขอมานานแล้วให้พูดถึงหน่อยให้รีวิวหน่อยแม่อะไรจะแรงขนาดนั้นจัดไปตามคำขอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ The Boys เป็นซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากคอมิกชื่อดังได้เซธ โรเกนกับเอเวน โกเบิร์กเป็นผู้รับหน้าที่อำนวยการสร้างผลิตกำกับเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งทาง Amazon นำมาลงสตรีมมิ่งของตัวเองอย่าง Prime Video นะฮะและได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้เลยไม่ใช่สิในเดือน2เดือนก่อนปรากฏการณ์นี้นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือคะแนนที่สูงปี๊ดใน IMDB นี่แหละครับบางตอนเนี่ยเฉลี่ยเรตติ้งพุ่งไป9คะแนนเลยนะฮะหายากนะฮะพวกซีรีส์อะไรแบบเนี้ยจนตอนเนี้ยหลังจากจบซีซั่นแรกไปเนี่ยก็กำลังเดินหน้าถ่ายซีซั่น2เพื่อฉายในปีหน้าแล้วครับส่วนเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะกล่าวถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความแค้นและอดีตที่ไม่ดีกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเดอะเซเว่นกลุ่มฮีโร่ผู้ประดึงความยุติธรรมครับซึ่งกลุ่มฮีโร่พวกนี้นะฮะเหมือนจะใช้พลังพิเศษเพื่อช่วยเหลือคนแต่รับหลังแล้วนะฮะพวกมันแม่งทำดีเอาหน้าครับกับใช้พลังและอำนาจไปในทางที่ผิดกลุ่มคนเหล่านี้นั่นแหละครับคือ The Boysจึงหาทางและหลักฐานเพื่อลงโทษและกำจัดฮีโร่เหล่านี้ให้จงได้เรื่องราวน่าสนใจใช่ไหมพวกเขาจะเปิดโปงได้สำเร็จไหมเนี่ยคุณก็ต้องไปดูกันเองนะครับทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้จบก่อนนะกันแหละครับโอ้ยสนุกมากมากถึงมากที่สุด8ตอนนี่คือใครว่างๆนะผมว่ายิงยาวยันจบอะทั้งคืนอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะนี่ผมคอนเฟิร์มเลยนะว่าของเขาดีจริงครับใครเป็นคอหนังฮีโร่มาเวล DC ไม่ดูเรื่องนี้คือพลาดอย่างแรงเลยล่ะผมเองยังโทษตัวเองเลยว่าเฮ้ยทำไมกูดูช้าขนาดนั้นนะ รู้งี้รีบดูให้เร็วดีกว่าตกกระแสเลยกูคงไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูรีวิวผมคลิปนี้แล้วล่ะใครยังไม่ได้ดูเนี่ยน่าจะมีกันบ้างนะผมแนะนำดูเถอะครับมาทีนี้มาถึงข้อดีหรือองค์ประกอบหลักที่อยากจะคุยต่อตรงนี้สปอยเลยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่อยากฟังสปอยก็ค้างๆไปก่อนแล้วกัน1ชอบพล็อตเรื่องและไอเดียในการนำเสนอครับผมว่าตรงเนี้ยค่อนข้างเด่นและค่อนข้างเจ๋งเอามากๆเลยนะฮะน่าสนใจดีกับการที่ตัวเดินเรื่องเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นคนธรรมดาที่คิดจะเปิดโปงเรื่องชั่วร้ายที่เหล่าฮีโร่ไปทำนี่แหละครับไอฮีโร่พวกเนี้ยในซีรีส์เนี่ยจะเรียกว่าซูปซึ่งค่อนข้างแบบมีคำเรียกที่แบบเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะก็ดูเนื้อผ้าเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าตัวละครเอกจะต่อกรกับพวกฮีโร่ชั่วๆยังไงนะฮะแต่มันก็มีวิธีของมันนะมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากซึ่งค่อนข้างแหวกและแปลกจากหนังฮีโร่ที่เคยได้ดูมาดีนะในโลกของหนังเรื่องนี้มีคนที่มีพลังพิเศษเต็มไปหมดเลยนะฮะเหมือนจะแบบเป็นการล้อเลียนจากทั้งฮีโร่มาร์เวลเองหรือว่า DC เองซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะบอกว่าคนเหล่านี้ถูกเลือกโดยพระเจ้าถึงได้พลังพิเศษนี้มานะฮะก่อนจะมาหักปุ่มในตอนหลังว่าแม่งเอ้ยโดนใช้สารทดลองเรียกว่าอะไรนะ V ทำให้เกิดมนุษย์พลังพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้มาตามธรรมชาติโดยไอ้องค์กรวอร์ดเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับซึ่งองค์กรวอร์ดเนี่ยก็ดูจะเป็นองค์กรที่ลึกลับพอสมควรเลยนะมีเหล่าฮีโร่ที่คอยทำภารกิจเพื่อบริษัทอย่างเดอะเซเว่นฮีโร่ทั้ง7ซึ่งในเรื่องเนี่ยถูกยกให้เป็นกลุ่มฮีโร่ที่มีพลังสูงสุดและความเก่งที่สุดในเรื่องนะฮะกลุ่ม The Seven เนี่ยฮะเหมือนเหนือกว่าฮีโร่ทุกคนก็มีกลุ่ม The Seven นี่แหละอารมณ์ยังกับพวก Justice League อะไรของ DC ประมาณนั้นน่ะพลังแม่งก๊อปกันมาชัดๆเหมือนเอามาล้อเลียนนะ แถมฮีโร่กว่าจะเข้า The Seven ได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องรอมีคนเกษียณต้องรอมีคนวางมือแล้วต้องมีการคัดเลือกคนเข้ามีการสอบอะไรแบบนี้หลายอย่างเลยใครเข้ามาได้เนี่ยก็ดังแหละครับรวยอีกเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรจะกับดาราไปเลยนึกดีๆเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายๆกับอารมณ์7เทพโจรสลัดของวันพีซผสมกับพวก My Hero Academia อะไรแบบนั้นนะฮะหรือวันพันแมนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นคัส2บทเรื่องการเดินเรื่องค่อนข้างน่าชื่นชมทีมงานเขียนบทพอสมควรเลยครับเพราะพล็อตดีแล้วยังสามารถเล่าได้ไหลลื่นน่าติดตามตลอดครับในเรื่องเนี่ยอารมณ์แบบหนัง Watchmen หน่อยฉากดราม่าคุยกันดุมุกตลกร้ายแบบคมมีความรุนแรงทุกรูปแบบสะใจแบบพวก
ขอแอคชั่นฮาร์ดคอร์แน่ฉากฆ่าเลือดสาดเวอะวะฉากเซ็กเห็นดงเห็นดาบโอ้โหสะใจเลยนะฮะเรทหนังเนี่ยรู้สึกว่าจะได้18บวกนะฮะหาดูได้ยากเกี่ยวกับหนังฮีโร่เพราะส่วนใหญ่หนังฮีโร่จะแคร์เด็กแต่เรื่องนี้ไม่แคร์เลย3จุดเด่นตรงนี้ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องนักแสดงทั้งด้านพระเอกทั้งด้านฮีโร่นี่แหละครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า The Boys เป็นการรวมนักแสดงมากฝีมือเยอะมากแม้จะไม่ดังทุกคนนะฮะแต่ดูไปยอมรับเลยว่าแสดงดีหมดทุกคนจริงๆนะแคสติ้งมางานดีชิบหายระหว่างดูไปสามารถจับต้องได้เลยว่าพวกนักแสดงเหล่านั้นเป็นคนคนนั้นจริงๆอ่ะเรื่องนี้ต้องเอ่ยชื่นชมเลยนะเดี๋ยวจะมีวิเคราะห์ตัวละครเต็มๆอีกใช้คลิปแล้วกันเชื่อว่าหลังดูจบซีรีส์เรื่องนี้คุณจะรู้สึกผูกพันกับนักแสดงชุดนี้ได้ไม่ยากเหมือนซีรีส์ดังๆหลายๆเรื่องที่คุณชอบเลยล่ะครับส่วนข้อเสียหรือจุดด้อยของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะ1ครับสำหรับผมนะฮะเสียดายเล็กๆคือพวกฉากแอคชั่นนี่แหละซึ่งส่วนตัวแล้วจริงๆเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างทำฉากแอคชั่นออกมาได้ดีนะแต่มันมีน้อยไปนิดอย่างเช่นเปิดมา EP 1เนี่ยก็ทำเอาว้าวตาค้างกับความสมจริงและความหนักแน่นของพลังพวกเหล่าฮีโร่แล้วนะแถมสเปเชียลเอฟเฟคเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับภาพยนตร์หนังฟอร์มใหญ่ๆเลยนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าเจ๋งและแหลมเอามากๆแต่ระหว่างดูไปเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยฉากบู๊น้อยมากนะ1ส่วน10ของเรื่องก็ว่าได้คิดว่าช่วงท้ายเนี่ยจะมีอะไรที่แบบมันๆกว่านี้หน่อยหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าสมกับเป็นหนังฮีโร่อะฉากแอคชั่นที่แบบว่าเออมีหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่แทบจะไม่มีเลยเสียใจมากเลยมันน้อยไปหน่อยทั้งที่ทำดีแท้ๆเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะเพราะส่วนใหญ่หนังมันก็เดินเรื่องด้วยฉากสนทนาที่น่าสนใจอยู่แล้วแต่ถ้ามีฉากแอคชั่นมันๆเข้าไปหน่อยจะเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดซีรีส์ยิ่งกว่านี้อีกผมเดาว่างบเขาคงไม่ค่อยมีมากอะตามสไตล์ซีรีส์นะฮะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละถ้าได้ทุนสร้างอะไรแบบนี้เหมือนพวกเกมออฟโธรนอะไรแบบนั้นโอ้โหคงสุดตรงนี้ก็พยายามหาข้อมูลเรื่องทุนสร้างของหนังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับบัดเจ็ตแต่หาไม่เจอครับว่าทุนสร้างเรื่องนี้ใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะ Amazon เป็นถึงเบื้องหลังสตรีมด้วยเนี่ยคงไม่ธรรมดานะฮะบ้านเราอาจจะเรียก Amazon นะผมก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงกันแน่นะ2รู้สึกว่า8ตอนเนี่ยค่อนข้างน้อยไปครับผมว่าน่าจะสัก10น่าจะกำลังดีกว่านี้มีความรู้สึกเหมือนกันไหมว่าช่วงประมาณ6 7 8เนี่ยหนังเหมือนเร่งบทแบบแปลกๆทั้งที่กำลังแบบดีๆนะฮะค่อนข้างจังหวะดีอยู่แล้วการเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบพอมาเร่งสโตกแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าจบได้แบบเฮ้ยอะไรวะเหมือนแบบห้วนๆแล้วเหมือนโดนตัดจบอะไรแบบนี้ครับเออถ้าขยายไปอีกสัก2ตอนผมเชื่อว่าน่าจะลงตัวกว่านี้นะนี่ก็คือทั้งข้อดีและข้อเสียของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะแต่โดยรวมแล้วผมก็ยังชอบมากๆนะถ้าให้คะแนนนะฮะผมน่าจะให้สักประมาณผมให้9เต็ม10เลยแล้วกันนะฮะด้วยการเดินเรื่องที่น่าสนใจตัวละครที่แม่งเท่และมีเสน่ห์โคตรหลายตัวเลยแล้วก็เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างหนักครับที่ถูกใจผมอย่างมากเลยผมก็เลยให้ไป9เลยนะฮะอ่ะทีนี้มาพูดถึงตัวละครสำคัญในเรื่องกันต่อแล้วกันครับสปอยกันเรื่อยเปื่อยนะเอาพวกตัวร้ายก่อนเลยครับเดอะเซเว่นฮีโร่อะไรวะใส่คอสตูมทั้งเรื่อง1ยังไงก็ต้องคนนี้ก่อนเลยครับโฮมแลนเดอร์ครับที่แสดงโดยแอนโทนีสตาร์เยสแสดงโคตรดีอะโคตรนิ่งนะฮะอารมณ์แบบเป็นเหมือนฮีโร่ผู้ประดุงความยุติธรรมแต่ข้างในแฝงไปด้วยความเหี้ยเต็มพิกัด พี่แกยิ้มเสียแย่ไม่น่ากลัวทุกฉากอ่ะคือแบบอารมณ์แบบสื่อมาถึงเราเลยแบบโอ้โหค่อนข้างเสียวอ่ะมันคิดอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยเสียวแทนตัวละครที่ต้องเผชิญหน้าทุกครั้งเลยอ่ะแสดงดีมีพลังมากครับพลังดูเหมือนจะเวอร์วังเหนือกว่าฮีโร่คนอื่นๆหน่อยนะครับเพราะพี่แกเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบการทดลองของฮีโร่ทั้งหมดทั้งมวลที่เฉลยในหนังนะฮะทั้งพละกำลังมหาศาลทั้งยิงเลเซอร์ที่ตาได้พี่แกยิงใส่เครื่องบินระเบิดเลยงี้ทั้งเหาะได้ทั้งมองผ่านกำแพงทั้งหูดีจับการเคลื่อนไหวได้แม่งเรียกได้ว่าสุดยอดนี่มันพลังจากซูเปอร์แมนชัดๆแต่เสื้อเนี่ยออกไปในทางกัปตันอเมริกาผสมกับซูเปอร์แมนนะ เห็นแบบนี้นะฮะพี่แกดูจะมีจุดอ่อนเหมือนกันเนาะในเรื่องปมต้นกำเนิดที่โตมาโดยการทดลองนะฮะไม่มีพ่อไม่มีแม่นะก็เลยแบบหวยหาความรักนิดนึง กับเรื่องที่แกเนี่ยจะทำตัวเป็นเด็กนะไม่ได้อยู่กับเมดรินนะผู้จัดการของวอตกูว่าแล้วต้องมีรับลมคมในกันนะสองคนนี้นะฮะมีการแอบกินตับกันด้วยนะโคตรเลยสยิวมากเลยผู้จัดการคนนี้แม่งก็ดูแบบมีอายุหน่อยนะฮะแต่ตอนท้ายเนี่ยแม่งโฮมเลนเดอร์ไปฆ่าผู้หญิงคนนี้อย่างเลือดเย็นเลยนะฮะ
หลังโดนบูชเชอร์จับไว้เป็นตัวประกันที่บ้านนะฮะเค้นไปเค้นมาเธอบอกกลัวโฮมเลนเดอร์โฮมเลนเดอร์แม่งยิงเลเซอร์ใส่ตาละลายตายหาเหลือแต่กระโหลกเงี้ยโอ้โหหญิงคนนี้ก็เพิ่งได้เลื่อนขั้นเพิ่งขึ้นไปชั้นบนอะไรของตึกบอสนะฮะยังกับเบนดอนในไบเบิร์นฆ่าพ่อเลยอะฉากที่จะไปช่วยคนที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยที่โดนผู้ก่อการร้ายจี้เนี่ยพี่แกแม่งยิงเลเซอร์ใส่ผู้ก่อการร้ายไปโดนเครื่องทำให้เครื่องบินเสียศูนย์นะฮะแล้วช่วยใครไม่ได้เนี่ยโหฉากเนี้ยเผยพฤติกรรมของแกเลยนะที่มีความเลวนะก็โฮมเลนเดอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบมากที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้แล้วสำหรับฮีโร่นะฮะโหมันดูมีพลังแล้วก็มีลึกอะไรลึกลับดีเออคล้ายๆนี่เหมือนกันนะใน My Hero Academia ออไมค์นี่น่าจะเป็นฮีโร่ที่แบบซีซั่นแรกเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบตัวชูโรงของฮีโร่ทุกคนเลยเออเหมือนกันมากเลยนะผมทองเหมือนกันอีกชุดคล้ายๆกันด้วย2 Queen Maeve โหนี่มันแม่สาว Wonder Woman เวอร์ชั่นดัดแปลงชัดๆดูจากคอสตูมชอบเธอนะสวยมากนะฮะนักแสดงชื่ออะไรโดมินิกแม็กอีกอตอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านชื่อไม่ได้นะฮะไม่มีแปลไทยมีเสน่ห์ดีนะบทเธอเนี่ยยังดูกำกวมนะฮะว่าจะเลวหรือจะร้ายอะไรแบบนี้แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นคนดีซะมากกว่านะฮะจากการไปคุยและดูเหมือนจะปกป้อง Starlight เป็นพิเศษนะฮะเหมือนเขามองว่า Starlight เนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นตัวเขาเองในตอนที่เข้ามา The Seven ใหม่ๆในวัยรุ่นนะฮะเหมือนมองเห็นตัวเองในกระจกอะไรอย่างเงี้ยดูถ้า Queen Maeve เนี่ยมีปมปริศนาในอดีตเยอะแยะเลยที่ยังไม่เฉลยนะฮะต้องรอดูซีซั่นต่อไปเหมือนจะเคยเป็นแฟนกับ Homelander ในอดีตเมื่อ8ปีก่อนด้วยนะฮะแล้วเขาก็เหมือนจะเป็นเลสเบี้ยนด้วยนะมีผู้หญิงด้วยอ่ะอาจจะมีเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ได้นะฮะจากที่เห็นเนี่ยพลังพิเศษเนี่ยดูจะเป็นยอดหญิงมีร่างกายทรงพลังตอนแรกเนี่ยจำได้เลยนะฮะแม่งรถชนเนี่ยโหรถแหลกเองอย่างเงี้ยตัวแข็งอ่ะแต่จุดอ่อนเนี่ยนางบินไม่ได้นะฮะเสียดายมากเลยเจ็บปวดมากกับฉากที่ไปกับโฮมเลนเดอร์แล้วช่วยคนในเครื่องบินโดยสารไม่ได้นะฮะเครื่องบินร่วงดูแล้วเธอน่าจะเป็นคนดีนะไม่น่าจะเลวอะไรนะฮะต้องรอดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไง3 The Deep ฮ่าไอ้นี่ตอนแรกเนี่ยเปิดตัวโคตรเลวระยำเลยนะฮะรับน้อง Starlight โดยการให้ Starlight Oral Sex ให้โอ้ยสัตว์เอ้ยกูแค้นมึงเลยเพราะกูชอบ Starlight แต่หลังจากนั้นพี่แกเนี่ยบทน่ารักขึ้นเรื่อยๆนะจนกลายเป็นตัวโจ๊กตัวฮาในซีรีส์เรื่องนี้เลยชอบช่วงหลังนี่แหละครับพี่แกดูเป็นคนรักสัตว์นะสัตว์น้ำอ่ะแต่ว่ารันทดนิดนึงจะช่วยใครเนี่ยตายหมดเลยนะฮะตัวที่จะช่วยเนี่ยโลมาเข้าไปช่วยพาออกจากสวนน้ำจะเอาไปปล่อยที่ทะเลพลาดก่อนนะครับไปเบรกรถโลมาทะลุกระจกแล้วแบบมีรถตามเหยียบโลมาตายโอ้โหอนาถมากเลยฉากนี้อีกอันคือกุ้งคือไปซื้อของจะช่วยกุ้งตัวนึงที่คุยแล้วถูกใจนะฮะกำลังจับออกมาจากตู้เลยแต่แม่งพ่อค้าดันเฉาะมีดที่กุ้งตายคาเขียง โคตรขำอ่ะพลังพิเศษของพี่แกนะฮะคืออะควาแมนชัดๆนี่แหละคุยกับปลาคุยกับสัตว์น้ำและท่าทางจะหายใจในน้ำได้นะฮะจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ภารกิจที่แกรับเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณทะเลอะไรแบบนี้แกเลยน้อยใจไม่ได้รับภารกิจใหญ่สักทีนะฮะตอนท้ายเนี่ยเหมือนแกจะโดนปลดประจำการนะฮะหลังจากทำเรื่องหน้าอับอายที่ไปช่วยโรมานี่แหละไม่รู้ว่าในซีซั่น2จะเป็นยังไงนะฮะรอรุ้นต่อไป4 A Train นะฮะไอเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องเลยนะฮะพี่ท่านเนี่ยมีพลังคล้ายเดอะแฟตชัดๆเลยนะฮะเป็นชายที่วิ่งเคลื่อนไหวตัวเร็วที่สุดในโลกแต่ว่ามันใส่ชุดสีน้ำเงินนะไอเนี่ยมันดันไปติดยาคอมเพลวียากระตุ้นที่ทำให้ฮีโร่มีพลังมากขึ้นเชื่อไม่ง่ายก็ไปขายยาโดมนั่นแหละแล้วมันดันทะลึ่งไปวิ่งชนเมียของพระเอกฮิวอี้นี่แหละฮะมาถึงชนตัวระเบิดตายเลยไอ้ซ่าจะโหดไปไหนทำให้พระเอกฮิวอี้ของเราเนี่ยคิดจะล้างแค้นอะไรประมาณนี้ต้นเหตุเลยพลังของไอ้หมอเนี่ยเท่ดีนะนักแสดงอย่างเจสซี่อัชเชอร์เนี่ยก็เล่นดีด้วยนะฮะเร็วมากเลยปุ๊บ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 ฮ่าทานรูเซนมนุษย์ล่องหนและมีร่างกายแข็งแรงที่ไม่มีใครสามารถทำอะไรพี่แกได้พี่แกเหมือนเป็นโรคจิตเลยนะชอบหายตัวไปแอบอยู่ในห้องน้ำสาวๆเฮียพลังเจ๋งนี่นะแต่พี่ท่านบทบาทยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะดันตามฮิวอี้ไปที่ร้านค้าที่พระเอกทำงานนะฮะหลังจากฮิวอี้เนี่ยไปแอบติดเครื่องดักฟังเสียงที่ตึกของเดอะเซเว่นนะฮะแล้วพี่แกเนี่ยก็เสียท่าเพราะจุดอ่อนร่างกายเป็นคาร์บอนแพ้ไฟฟ้าโดนจับช็อตจับไปเพื่อจะฆ่าปิดปากตอนแรกเนี่ยฆ่าแกไม่ได้นะเพราะแกแม่งแข็งแกร่งมากสุดท้ายหาจุดอ่อนได้นะฮะว่าพี่แกเนี่ยทางฆ่าเนี่ยมีทางเดียวก็คือจุดอ่อนที่สุดก็คือตูดรู้ตูดนั่นแหละโดนฮิวอี้ครับระเบิดถังขี้เอาระเบิดยัดตูดอะไรแบบนี้และไอ้ทางรูเซนเนี่ยก็เป็นคนเดียวนะฮะในเดอะเซเว่นซีซั่น1ที่ตายนะฮะน่าสงสารมาก
แถมองค์กรปิดข่าวไม่ให้ประชาชนรู้ด้วยนะฮะว่าตายบอกว่าไปทำภารกิจลับก็ควรแตกตื่น 6. แบ็กนอร์จากชุดเนี่ยนึกถึงสไปเดอร์แมนนอร์เลยนะฮะหรือว่าสเตลสูตรของสไปเดอร์แมนนั่นแหละก็เป็นเดอะเซเว่นที่ดูจะลึกลับที่สุดใน7คนตอนนี้แล้วมั้งคือไม่ได้พูดจากับใครเลยอ่ะเหมือนเป็นคนใบ้ยังไงอย่างนั้นนะฮะแถมดูไม่ออกด้วยว่าดีหรือเลวนะฮะพอดูจากการกระทำของเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นฮีโร่ทำภารกิจปกป้องคนดีๆนะเท่าที่เห็นเนี่ยพลังพิเศษก็ยังจะไม่เห็นอะไรชัดนะฮะเหมือนพี่แกจะเป็นนักสู้ที่ปาดเปียวใช้อาวุธเก่งการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมีฉากนึงนะฮะที่แกฆ่าแม่สาวเอเชียคิมิโกะเฉือนเอวโอ้โหวิ่งหนีเฉยเลยอ่ะเหมือนกลัวความผิดว่าฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าถอดหน้ากากมาเนี่ยใครจะมาแสดงเป็นแบ็คนอร์นะฮะจะหน้าตาเป็นยังไงวะอยากรู้ลุ้น7 Starlight แสดงโดยอิรินมอริอาติโอ้ยคนนี้เนี่ยขวัญใจผมเลยนะฮะบอกตรงๆปิ๊งนางตั้งแต่เป็นตัวประกอบในมหัศจรรย์ลุ้นรักข้ามโลกแล้วหนังเรื่องเนี้ยคือสะดุดตามากครับหนังเรื่องนั้นนะฮะทั้งหน้าตาดีทั้งน่ารักโอ้โหหุ่นดีมาเจอในเรื่องนี้มาดนางเอกอีกโอ้แล้วแบบบทเขาเนี่ยดูใส่ซื่อดูเป็นมิตรเป็นคนดีนะฮะเป็นสมาชิกใหม่ในเดอะเซเว่นเพราะมีคนเก่าลาออกนะฮะแล้วต้องโดนพระเอกหลอกใช้เพื่อสืบเข้าหาเดอะเซเว่นอีกน่าสงสารนะฮะแล้วแบบตัวเขาเนี่ยโดนแม่ใช้เป็นเครื่องมือให้เป็นฮีโร่มาโดยตลอดชีวิตอะแถมแม่รู้ความจริงอีกว่าตนโดนฉีดสารทดลองให้ได้พลังเป็นยอดมนุษย์ไม่ได้ถูกเลือกเพราะพระเจ้าอะไรเงี้ยดราม่ามากพลังของเธอในเรื่องเนี่ยเหมือนจะเป็นการยิงลำแสงสีส้มแป๊บๆสามารถทำให้คนตาบอดได้นะฮะก็เชียร์ให้เธอได้ลงเอยกับพระเอกเหมือนกันนะคนนี้ยิงลำแสงได้โหเท่มากมาทีนี้มาถึงฝั่งแก๊งปราบฮีโร่กันบ้างนะอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากมายเท่ากับเดอะเซเว่นมากนะอาจจะมีอะไรพูดน้อยมากกว่านะบิลลี่บุชเชอร์หัวหน้าแก๊งผู้มีปมเมียผมหายพี่แกคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะโฮมแลนเดอร์เป็นคนพาตัวเธอไปหรือไม่ก็ฆ่าเธอไปแล้วนะฮะมารู้ว่าโฮมแลนเดอร์เป็นคนข่มขืนเธออะไรแบบเนี้ยทั้งเรื่องก็เลยคิดจะล้างแค้นนะฮะออกแนววางแผนแนวสั่งการคอยคุมคนอะไรแบบเนี้ยคือต้องบอกว่าคาวเออร์บันเนี่ยเรื่องเนี้ยเล่นดีมากผมชอบมากของเขานะไว้เขาแบบดกมากเลยคือนึกเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยบูเบลินนะเหมือนไหมเออโคตรใช่อ่ะคือเขาไว้เขาแล้วก็ไว้ทรงผมแบบเนี้ยเหมือนอ่อยๆมาเวลไปในนายเหมือนกันนะฮะว่ากูนี่แหละบูเบลินคนใหม่อะไรแบบนี้เปล่าวะเชี่ยหน้าโคตรคล้ายฮิวจ์แจ็คแมนน่ะคือมาเวลกำลังหาวูบลินคนใหม่อ่ะเอานี่แหละมาแสดงได้เลยนะคราวเออร์บันเรื่องอายุแม้เขาจะไม่หนุ่มมากนะฮะอายุไม่ห่างกับฮิวมากแต่เชื่อเลยว่าแกรับแน่นอนถ้าให้แกไปแสดงนะฮะผมว่าน่าจะมีคนคิดเหมือนผมอะว่าหน้าแกคล้ายจริงๆฮิวอี้พระเอกของเรื่องนะฮะน่าจะเป็นพระเอกนะคนเนี้ยตัวนี้ก็มีปมตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะฮะเพราะเมียโดนเอเทียนวิ่งชนตัวระเบิดสยองกำลังเดินเพลินเลยจับแขนหยอกล้อกันเพลินโอ้โหเหมือนเมียตัวระเบิดเหลือแต่แขนเขาจับแขนเมียขาดเนี้ยพระเอกคนนี้ก็จะมีนิสัยป๊อตๆไม่ค่อยกล้าหืออือกับใครนะฮะแต่เขาจะเริ่มเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากการที่ได้อยู่กับบุชเชอร์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงเลิฟซีนกับสตาร์ไลท์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบนะเป็นอะไรที่หวานดีฮะโรแมนติกดีแล้วเหมือนแกจะเริ่มลังเลแล้วว่าจะเอายังไงดีวะเพราะเดอะเซเว่นก็ยังมีคนดีนี่หว่าไม่ได้เลวซะหมดเสมอไปนะฮะผมเชียร์ให้สมหวังกันกับสตาร์ไลท์นี่แหละแล้วแกก็ได้จัดสตาร์ไลท์ไปหนึ่งดอกนะโหอิจฉาเกินว่าแต่พ่อของฮิวอี้เนี่ยได้ไซมอนเพ็กนะฮะมาแสดงเป็นพ่ออีกรุ่นใหญ่มาเองคนต่อมามัตเตอร์มิวคนนี้เอาลูกเมียไว้เบื้องหลังและกลับมาร่วมงานกับบูชเชอร์ในการเปิดโปงเดอะเซเว่นนะฮะผมจำไม่ได้ว่าแกมีปมอะไรกับเดอะเซเว่นนะถึงเกียดใครจำได้บอกผมทีนะฮะชอบแสดงดีนะเฟนชี่คนที่น่าจะเก่งที่สุดในเรื่องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือของกลุ่มนะฮะแล้วก็ชอบเป็นคนวางแผนในการทำภารกิจอะไรแบบนี้บทเขาดูต้องๆดีนะก็ชอบนะฮะคนญี่ปุ่นนะฮะคิมิโกะเป็นคนเดียวที่มีพลังพิเศษในกลุ่มพระเอกนะฮะแล้วเป็นผู้หญิงซะด้วยไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่านางพลังเหมือนใครนะเหมือนวูบาลินสิครับโคตรเท่เวลาฆ่าคนเนี่ยใช้มือความคมจ้วงพุงรัวๆนะฮะแถมไวแล้วก็มีพลังฮีลิ่งตัวเองอ่ะเวลาแบบมีแผลเวลาบาดเจ็บอะไรแบบนี้ต่างหากนะฮะกว่าแกจะเข้าร่วมกลุ่มแม่งนานชิบหายเพราะจำตัวเองไม่ได้นะฮะตอนหลังเนี่ยน่าจะมาเป็นพวกพระเอกละเออดูต่อไปว่าบทจะเป็นยังไงนะครับก่อนนี้แหละครับตัวละครในเรื่องนะฮะแล้วก็มีอีกหลายตัวที่ไม่อาจจะไม่ได้พูดนะโหตัวละครเยอะมากเลยส่วนในตอนจบซีซั่นนี้นะฮะต้องบอกว่าจบเฮียมาก ผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮะที่จบแบบนี้นะฮะนอกจากท้ายเรื่องเนี่ยดูจะบทเร่งๆแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยอินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่
ยังทิ้งบอมไม่อยากดูต่ออีกแม่งเลวจริงๆเกิดซีรีส์ไม่โดนอนุมัติสร้างต่อนี่ร้องเฮี้ยเลยนะจบแบบเนี้ย โดยการที่เรามารู้นะฮะว่าเมียของบุตเชอร์เนี่ยยังไม่ตายนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากไปมีอะไรกับโฮมแลนเดอร์เนี่ยเขาก็ท้องกับโฮมแลนเดอร์แล้วก็มีลูกกับโฮมแลนเดอร์นะฮะซึ่งในองค์กรเนี่ยปิดบังเรื่องราวเรื่องนี้ไม่ให้โฮมแลนเดอร์รู้นะฮะว่าเขามีลูกหลอกโฮมแลนเดอร์ว่าลูกเขาเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็ตายไปแล้วนะครับแต่ยังครับตอนท้ายมาเฉลยว่านางหลบมาอาศัยอยู่ที่บ้านพักเพียงแค่คนเดียวกับลูกครับแล้วโอ้โหดูเบื้องหลังของนางเนี่ยฉากที่นางเข้าไปหาโฮมแลนเดอร์เนี่ยนางน่าจะสมยอมกับโฮมแลนเดอร์นะสงสารบุตเชอร์ชิบหายเลยอุตส่าห์ตามหาเมียตั้งนานแม่งเอ้ยผู้หญิงคนนี้ไปหลงโฮมแลนเดอร์อ่ะด้วยความดังของโฮมแลนเดอร์ด้วยอ่ะจบแบบช็อกเลยอ่ะตอนท้ายโฮมแลนเดอร์หลังจากจะโดนบุตเชอร์นะฮะที่คิดจะระเบิดพีชีพไปพร้อมกับโฮมแลนเดอร์แกถือระเบิดแล้วก็กดระเบิดนะฮะวาบตูมแล้วก็แสงวาบขึ้นมาแต่ตื่นมาเนี่ยดันไม่ตายซะอย่างนั้นนะบุตเชอร์เนี่ยแถมโฮมแลนเดอร์เนี่ยที่รู้ความจริงว่าบุตเชอร์ตามหาเมียมาโดยตลอดเนี่ยก็พาบุตเชอร์มาหาเมียเก่าหน้าบ้านอีกแล้วโฮมแลนเดอร์ก็เข้าไปคุยกับลูกชายของเขานะฮะที่โตนิดๆแล้วอะแล้วก็บอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอะโอ้โหเป็นอะไรที่จบแบบ ค้างตึงแล้วก็แบบงงๆนะว่าแล้วมันจะเดินเรื่องยังไงต่อวะเนี่ยซีซั่น2เนี่ยมึงจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อ2แม่1ลูก1งี้เหรอโฮมแลนเดอร์คิดอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยเป็นปริศนาไปหมดเลยซึ่งดูเหมือนเด็กคนเนี้ยแม่งได้พลังเหมือนโฮมแลนเดอร์อีกต่างหากนะฮะโอ้โหได้ยีนมาจากโฮมแลนเดอร์เต็มๆนะฮะตอนท้ายเนี่ยแม่งมันทําแสงเลเซอร์สีแดงที่ตาด้วยนะฮะไอเด็กคนเนี้ยหรือว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนดีวะแล้วมาต่อกรกับโฮมแลนเดอร์ในอนาคตหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะแม่คิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ยังไงก็ต้องตามกันต่อไปครับซีซั่น2นะฮะพูดกันยาวเหมือนกันนะเนี่ยจบแล้วนะฮะสำหรับรีวิวบนสปอยซีรีส์เรื่องนี้นะครับมาเพื่อนๆคนไหนดูมาแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับก่อนจะลาจากกันไปคลิปนี้นะครับมีคุณพงศ์วราจันดาหัวดง5บาทคุณเศรษฐพงศ์ขวัญแก้ว5บาทคุณวันวิสาไพรพนัท5บาทคุณนพชัยทองสุข15บาทและก็คุณธรรมนวันแจ้งมงคล300บาทครับวู้โอ้ยเหนื่อยเลยขอบคุณมากนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนเข้ามาเยอะมากที่สุดในรอบหลายวันเลยต้องบอกว่าหลายเดือนมากันเถอะก็สนับสนุนกันได้นะฮะรายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้ามีซีรีส์หรืออะไรพูดคุยไว้เจอกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชม